สบายดีน้องๆนักเรียนของคนหนึ่งหมดทุกคนด้วยพวกหลานในคลิปนี้แม่สกูจะมาพาพวกหลานเรียนวิชาภาษาลาวเนาะซึ่งมาบทเรียนเก่าของพวกเขาเรียนฮอดบทที่7ต่อคอสระเอสระเอเรียนฮอดข้อที่16แล้วและในมื้อนี้เขาก็จะมาสืบต่ออยู่ในบทที่7เช่นเก่าเนาะพวกหลานเนาะแต่เขาจะไปในข้อที่17นั่นเองเนาะพวกหลานให้พวกหลานนำปื้มวิชาภาษาลาวเล่มหนึ่งขึ้นมาเด้อแล้วเปิดไปในหน้าที่57และ58เด้อพวกหลานไปติดตามบทเรียนของพวกเราเลยเนาะวิชาภาษาลาวบทที่7ต่อพอสระเอสระเอต่อข้อที่11ข้อที่17ขอโทษนะข้อที่17อ่านคำศัพท์และวลีต่ออีต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 ีความหมายของตีก็คือตีกองแม่นบ่พวกหลานแล้วก็ตีอย่างอีกตีดอกตีบานนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะต่ออาตะปออูปูตะ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 ปูของแม่นเหล็กตะปูที่เฮาใส่มาตอกไม้หรือว่าเฮาใส่มาประกอบในการก่อสร้างนั่นเองเนาะพวกหลานเนาะปออะปะต่ออูตูปะตูปะตูปะตูประตูก็เป็นประตูบ้านนั่นแหละเนาะพวกหลานเนาะประตูก็จะมีประตูหน้าบ้านแน่ประตูน้อยประตูใหญ่เนาะพวกหลานเนาะพอเอเพ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 ก็แมนเฮาเฮ็ดวัตถุสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเพพังไปเนาะพวกหลานเนาะตัวอย่างเฮาขี่รถถีบเฮาขี่ดุและเฮาก็บ่รักษามันเนาะแล้วรถถีบขี่บ่ได้นั่นเขาเจ้าเอื้อนว่าเพเนาะหรือว่าเสียงแกแกบีบบ่ดังเขาเอื้อนว่าแกเพแม่นบ่พวกหลานมีความหมายของคําว่าเพเนาะบ่เอาเว้าโทเว้าบ่อาวาเอกวาเว้าวาเว้าวาเว้าวาว่าว่าก็เป็นคำว่าที่เฮาเว้าออกไปนี่แหละเนาะพวกหลานเนาะต่ออีตีต่ออาตะปออูปูตีตะปูตีตะปูตีตะปูก็แม่นเฮาเอาตะปูมาแล้วเฮาก็ค้อนตีนั่นเนาะพวกหลานเนาะตอกตอกลงไปนั่นเนาะเขาเจ้าเอื้อนว่าตีตะปูเด้อพวกหลานเด้อปออาปะต่ออูตูพอเอเพปะตูเพปะตูเพประตูเพประตูเพแมนประตูที่แบบเฮาบ่สามารถใช้งานได้แล้วนั่นแหละเนาะพวกหลานเนาะเอิ้นว่าประตูเพมาข้อที่18อ่านประโยคมาอ่านประโยคพร้อมกันเนาะพวกหลานเนาะนี่เห็นบ่เรากําลังเฮ็ดหยังเรากําลังเตียงนี่พวกหลานตีตะปูเนาะพวกหลานเนาะมาอ่านประโยคพร้อมกันเลยปูตีตะปูปูตีตะปูปูตีตะปูรูปภาพที่สองเป็นรูปภาพอย่างนี้โอ้ประตูเพเป็นโมพวกหลานเลยมาอ่านประโยคพร้อมกันเลยเนาะประตูเพประตูเพประตูเพแล้วรูปภาพนี้แมนดีๆเนาะแล้วยางมาหาลุงเนาะดีดีมาใกล้ดีดีมาใกล้ดีดีมาใกล้แล้วมาเบิ่งประโยคนี้เนาะเห็นรูปภาพบ่โอ้ปูละสิว่าอย่างเนาะมาอ่านประโยคน้ำกันเนาะพวกหลานเด้อปูเว้าว่าไปไกลไกลปูเว้าว่าไปไกลไกลปูเว้าว่าไปไกลไกลมาข้อที่19อ่านต่างหูและตอบคำถามข้อที่18แล้วเขียนคำตอบเนาะคำตอบจะแมนบทอีกหรือว่าแมนประโยคที่เฮาอ่านผ่านมาในข้อที่18นั่นแหละเนาะพวกหลานเนาะมาเบิ่งคำถามข้อที่1ปูตี้หยังพวกหลานจื้อบ่ปูตี้หยังแม่นแล้วเนาะตอบปูตอบปูตี้ตะปูข้อที่2ไผมาใกล้ไผมาใกล้พวกหลานดีดีมาไกลแม่นบ่ข้อที่สามปูเว้าหยังปูเว้าหยังน้อ
ามาเบิ่งคำตอบพร้อมกันเลยตอบปูว่าวาไปไก่ไก่น้องพวกหลานเนาะแล้วเขาจะมาพบกันในคลิปต่อไปเด้อพวกหลานเด้อ